สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราต้องมาเจอกันทุกวันค่ะวันละ1เมนูนะคะวันนี้พี่ปูจะมาชวนทำอาหารจากของเหลือค่ะของเหลือจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วแม่พี่ปูชอบกินข้าวต้มกุ้ยนะคะแต่ว่ากินไม่หมดนะคะเราก็ต้องแปรสภาพใช่ไหมคะเพราะว่าจะให้ทิ้งข้าวก็เสียดายข้าวยากหมากแพงนะคะยุคนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำวัตถุดิบเลยนะคะแต่อัตราส่วนผสมต่างๆคลิปนี้ขออนุญาตไม่บอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะของในบ้านเราเหลือไม่เท่ากันบอกไปเวลาใส่มันก็คงจะไม่ใช่ตัวเราเองนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วท่านผู้ชมก็ไปค่อยๆใส่ค่อยๆชิมตามที่ท่านผู้ชมชอบนะคะอันดับแรกนะคะพี่ปูจะมีซีอิ๊วขาวนะคะรสดีค่ะพริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะอันนี้จะเป็นหมูสับนะคะที่มีติดบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบยาวนะคะส่วนอันนี้พี่ปูจะมีปลาหมึกนะคะกับกุ้งแห้งติดอยู่ในตู้เย็นเสมอนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมสับอันนี้ค่ะคือข้าวของเราที่เหลือเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหลือไม่เท่ากันบอกอัตราส่วนไปก็ไร้ประโยชน์นะคะไปดัดแปลงเอาในเมื่อข้าวต้มเนี่ยเขาสุกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้มหมูต้มอะไรก่อนมันจะลำบากนะคะหมายถึงว่าตอนที่เราจะเคี่ยวเป็นข้าวต้มมันก็จะเละเกินไปพี่ปูก็จะใช้วิธีการตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หมูสับเนี่ยนะคะปั้นเป็นกลมๆลงไปคือเราทำวัสดุต่างๆเนี่ยให้สุกซะก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเรามาใส่ในข้าวต้มเลยกว่าหมูจะสุกอะค่ะข้าวต้มก็ก้นไหม้กันพอดีนะคะพี่ปูงกงหมูก้อนโตเชียววันนี้ทำแบบง่ายๆนะคะเท่าที่ของในตู้เย็นมีจริงๆกุ้งสดก็ไม่มีปลาหมึกสดก็ไม่มีนะคะมีปลาหมึกแห้งกับกุ้งแห้งค่ะให้สุกแท้แน่นอนก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเจอหมูข้างในดิบเขาจะลำบากค่ะเอาแล้วนะคะพี่ปูว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะพักไว้ก่อนยกไว้ทั้งกระทะนี่แหละนะคะน้ำซุปยังไม่ทิ้งนะคะเผื่ออาจจะต้องเติมในข้าวต้มนะคะต่อเลยค่ะพี่ปูจะไม่รออะไรนะคะท่านผู้ชมจะใส่ไปเลยปลาหมึกกุ้งแห้งรสดีตามสายนิดนึงปรุงรสเพราะว่าน้ำซุปเราไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกตอนที่ทำข้าวต้มนะคะซีอิ๊วขาวค่ะบางคนก็ชอบข้าวต้มแบบเป็นน้ำน้ำนะคะแต่จริงๆพี่ปูชอบแบบข้นแบบเนี้ยพริกไทยพี่ปูจะแบ่งใส่ไปบ้างนะคะของเราเป็นข้าวต้มจริงๆนะคะที่ไม่ใช่ใช้ข้าวสวยต้มของพี่ปูเดือดแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะเจียวกระเทียมนะคะพี่ปูยังไม่ใส่ผักชีนะคะเดี๋ยวเวลาพี่ปูจัดจานของพี่ปูจะไม่สวยนะคะผักตายนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเจียวกระเทียมก่อนเพราะเมื่อกี้ลืมเจียวกระเทียมไว้ซะก่อนพลาดเองนะคะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ปูจะจัดจานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะตั้งอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะใส่ผักชีลงไปนะคะลวงนิดหน่อยจังมาแล้วก็ใส่หมูเลยค่ะเสร็จแล้วง่ายๆนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะเป็นเมนูของเหลือนะคะข้าวยากหมากแพงใครจะไปทิ้งได้ล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ครัวด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ